ตะลุยกิน8ร้านเด็ดทั่วโตเกียวแบบคนมีเวลาน้อยมาโตเกียวรอบนี้เฟิร์นมีเวลาแค่วันนิดๆแต่ไม่เป็นปัญหาสำหรับสายกินอย่างเราแน่นอนค่ะเพราะเฟิร์นจะพาไปตามหาร้านอร่อยร้านดังและร้านที่เฟลรีวิวแบบเรียวๆฉบับปี2024ถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมเตรียมกระดาษกับปากกามาจดแล้วลุยกันไปเลยเล็งไว้ตั้งแต่มาโตเกียวรอบที่แล้วว่าจะกินแล้วก็ไม่ได้กินเพราะว่าคนเยอะมากไปก่อนร้านเปิดครึ่งชั่วโมงคิวก็คือแบบยาวมากแล้วแล้ววันนั้นอ่ะก็เป็นวันที่จะต้องรีบกลับไทยด้วยก็เลยชวดไปนะคะมาดูกันว่าเราจะได้กินหรือเปล่าคือร้านนี้อ่ะจะอยู่ในอาร์คโมรีบิลดิ้งนะคะก็ขึ้นไปชั้น3ได้เลยต้องบอกว่าจริงๆร้านนี้มีหลายสาขาเหมือนกันนะแต่มีคนบอกว่าสาขานี้คนน้อยกว่ามีสิทธิ์ลุ้นที่แบบแถวจะสั้นกว่าก็เลยแบบมาลองสาขานี้ดูนะคะตอนนี้ก็กำลังต่อคิวอยู่นะคะก่อนหน้าเราเนี่ยน่าจะมีประมาณแบบ15ถึง20คนซึ่งโต๊ะเนี่ยก็น่าจะมีประมาณนั้นก็เท่ากับว่าแบบทั้งหมดเนี่ยอาจจะได้เข้ารอบแรกเราอาจจะเป็นแบบตัวลุ้นๆว่าเราจะทันรอบแรกหรือเปล่าเรามาต่อคิวตั้งแต่ประมาณแบบกำลังจะ11โมงก็คือร้านเปิด11โมงเราก็มา11โมงนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะกินร้านนี้ที่มันเป็นร้านแบบดังมากฮอตมากสาขาที่ RQ เนี่ยก็คนน้อยวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์มันหาร้านอาหารยากมากทุกคนจริงๆเย็นนี้เราตั้งใจจะฉลองวาเลนไทน์ด้วยเนื้อย่างแต่ว่าเราพยายามจองหลายร้านมากแล้วมันแบบมันไม่มีเลยอ่ะมันเต็มหมดเลยเฟิร์นเศร้ามากคือตอนนี้มันแบบมันเริ่มค่ำแล้วเฟิร์นรู้สึกว่าเราต้องกินอะไรสักอย่างก่อนไม่งั้นเฟิร์นจะหิวแล้วก็โมโหหิวอีกรอบนะคะก็เลยมาหยุดกันที่ร้านเทโรกุซูชิพี่ปองบอกว่าเคยกินแล้วอร่อยก็เลยแบบโอเคได้งั้นเดี๋ยวเราไปกินลองท้องกันก่อนแล้วระหว่างนี้เราก็จะพยายามจองเนื้อย่างต่อไปค่ะที่นี่ก็จะเป็นซูชิเวียนแบบนี้นะคะก็หยิบได้เลยเลือกหยิบได้เลยหรือว่าจะสั่งก็ได้ถ้าสั่งก็จะมีเมนูอยู่ตรงนี้ให้เลือกสั่งได้เลยนะคะอู้มีเมนูเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคือโซนตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ย 3-4 แถวนี้ก็คือคำประมาณ30กว่าบาทนะแล้วราคาก็ไล่มาเรื่อยๆไปจนถึงอันที่แพงที่สุดเนี่ยก็จะราคาอยู่ที่คำละประมาณ100นึงนะคะพวกอูนี540ก็จะเป็นพวกปลาไหล540นี่คือเยนนะก็คูณ 0.24 เข้าไปซึ่งถือว่าแบบราคาโอเคมากของเฟิร์นสั่งเป็นปลาสับกับไข่แล้วก็มีปลาสับกับอะไรไม่รู้นัตโตะแน่เลยอ่ะซึ่งเฟิร์นไม่เคยกินนัตโตะมาก่อนเลยทั้งชีวิตแล้วก็มีอันนี้ที่ไม่รู้ว่าคืออะไรน่าจะเป็นแบบตับปลาอากิโมกับอันเนี้ยคือไม่รู้ไม่ใช่วูนี่มันคือตับปลาอากิโมแต่ว่าฝั่งเนี้ยไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรเธอมันคืออะไรอ่ะไม่นี่ไงอาซูชิ
อ้าวนี่อสุจิเหรออันนี้คืออสุจิปลาใช่ปะโอ้ยมีตับกับอสุจิปลานะคะเราจะมาซื้อร้านนี้เห็นว่าเป็นร้านที่กำลังดังเลยชื่ออิโยชิโคล่าเขาบอกว่าคราฟโคล่าอร่อยมากได้มาแล้วคราฟโคล่านะคะอันนี้สั่งเป็นมิลค์โคล่าเพราะว่ารู้สึกว่าน่าจะแปลกดีคือตัวออริจินอลของเขาอ่ะมันจะเป็นรสสไปซ์ก็คือแบบเครื่องเทศซึ่งเรารู้สึกว่าเราไม่น่าชอบกินเครื่องเทศแน่เลยก็เลยแบบไม่เอาแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะเป็นแบบพวกยูสุซึ่งจริงๆตอนแรกก็ลังเลอันนั้นแต่รู้สึกว่าพอเจอมิลค์โคล่ารู้สึกว่ามันน่าจะแปลกดีก็เลยอ่ะลองมิลค์โคล่ากันต้องเขย่าก่อนนะเมื่อกี้เขย่าคนๆเวลาเดี๋ยวมาลองกันแปลกมากมันรู้สึกเหมือนกินโคล่ารสนมนมรสโคล่าไม่รู้จะบรรยายยังไงเลยอะคือเหมือนแบบมันต้องลองกินเองคือมันเป็นนมซ่าๆหวานหวานนมรสโคล่ามันเป็นความอร่อยที่แปลกดีแต่อย่างนึงสำหรับเฟิร์นที่เฟิร์นติดก็คือสำหรับเฟิร์นนะเฟิร์นรู้สึกว่ามันหวานไปนิดนึงเพราะว่าหวานปะใช่ไหมมันค่อนข้างหวานแต่ต้องบอกทุกคลิปเลยว่าเฟิร์นเป็นคนไม่กินหวานนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าคนที่กินหวานได้อยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ามันโอเคแต่ถ้าคนที่ไม่กินหวานก็ต้องฝากสั่งอันอื่นแต่ว่าไออันที่เป็นเจแปนนิสอะไรสักอย่างที่เขาบอกว่าเป็นยูสุเป็นอะไรอันนั้นนะเขาบอกว่ามันหวานเฟิร์นก็เลยไม่สั่งเฟิร์นเลยไม่คิดว่ามิ้วเนี่ยจะยังหวานอยู่ก็เลยคิดว่าถ้ามาลองอาจต้องลองตัวออริจินอลตัวที่ขายเพียงดับหนึ่งของเขาก็อาจจะโอเคแต่ข้อดีอย่างก็คือจริงๆปกติเฟิร์นเป็นคนไม่กินน้ำอัดลมเพราะว่าเฟิร์นไม่ชอบความแบบซ่าในท้องเฟิร์นเป็นคนที่ปวดท้องง่ายมากๆตอนแรกก็ลังเลอยู่เหมือนว่าจะมาร้านนี้ดีไหมอะไรเงี้ยแต่ว่ามีคนแนะนำมาว่าเฮ้ยมันดีมากนะก็เลยมาลองข้อดีก็คืออย่างที่บอกแหละว่ามันไม่ได้แบบซ่ามากๆมากแบบมากแบบรู้สึกกัดกระเพาะขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เป็นอีกร้านที่คิดว่าแนะนำว่าควรมานะเพราะว่าคนชอบก็เยอะมากๆเลยแต่ว่าก็อาจจะต้องลองเลือกรสที่คิดว่าเราน่าจะชอบที่สุดนะคะคนสรุปมื้อเย็นวันนี้นะคะเราได้กินเนื้อย่างแล้วเป็นการแบบเดินสุ่มมาก็อาจจะไม่ใช่ร้านดังอะไรแต่ว่ารีวิวโอเคมากๆชื่อร้านบอกไปอย่างนะชื่อแทนจิโร่ชิบูย่านะคะอยู่ตรงชิบูย่าเลยก็จะมีอาราคาร์ดด้วยแล้วก็มีบุฟเฟ่ด้วยซึ่งเราอะลองท้องมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะสั่งเป็นอาราคาร์ดเพราะแค่เราอยากกินเนื้อสำหรับอาราคาร์ดเขาก็จะให้ QR code มาสแกนแล้วก็สั่งทางมือถือได้เลยนะคะมาแล้วทุกคนน่ากินมากแล้วก็แบบว่ามาเยอะมากเยอะแบบจะกินหมดไหมเนี่ยอันนี้หมดอีกจานหมดเหรออีกจานนึงโอ้โหมีอีกจานนี่ว่ะเราสั่งลิ้นไปด้วยนะคนที่เป็นกดไหลย้อนคือร้องไห้แล้วนะเราอาจจะต้องเดินต่อเพื่อย่อยเฮ้ยไอเดียดีนี่คือลิ้นนี่คือเนื้อสั่งเล่นๆนะสั่งแบบแค่อยากกินเนื้อเบาๆอ่ะดูแล้วมันก็ไม่เบาเท่าไหร่เลยเนี่ยอ
วันวาเลนไทน์มีแฟนทำเนื้อให้กินด้วยแงบๆแต่ถึงไม่วาเลนไทน์พี่บอมก็ทำให้อยู่ดีเพราะใบเฟิร์นไม่ทำอะไรเลย มื้อเช้าวันนี้ที่ร้านเอสเปรสโซ่ดีเวิร์คแล้วอีกหนึ่งปัญหาที่เฟิร์นไม่เข้าใจเลยเวลาที่เฟิร์นไปญี่ปุ่นกับเกาหลีอ่ะก็คือร้านมันจะชอบเปิดประมาณแบบ11โมงร้านกาแฟด้วยนะแล้วคือในความรู้สึกเราเนี่ยคือคนจะกินกาแฟมันคือคนที่ต้องการกินตั้งแต่9โมงเช้านึกออกปะเพราะว่าจะไปทำงานแต่ว่าสมองมันยังไม่ตื่นอ่ะแล้วฉันต้องการกาแฟแต่ว่า2ประเทศนี้คือร้านทั้งร้านข้าวร้านกาแฟกว่าจะเปิดก็ฉันง่วงไปแล้วจ้าเข้ามาในร้านแล้วก็คือว่าที่เนี่ยเหมือนเขาจะต้องสั่งเป็นเซตนะคะเซตนึงเนี่ยเราก็จะได้ซุปมาแล้วก็ได้เครื่องดื่มด้วยเครื่องดื่มก็จะเลือกได้ชากาแฟน้ำผลไม้อะไรพวกเนี้ยซึ่งเฟิร์นก็เลือกเป็นลาเต้นะคะแล้วก็ตัวเมนเนี่ยที่มันดังก็จะมีแพนเค้กมีอะไรนะออมเล็ตแล้วก็เอาข้าวหน้าไข่แบบข้นแบบไข่ดึงดึง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 เนาะแล้วก็ดัชเบบี้คืออะไรอ่ะไม่รู้นี่อันนี้นะเป็นซุปข้าวโพดนะคะอันนี้เป็นลาเต้ที่เฟิร์นสั่งโอ้หมูไรซ์หน้าตาดีมากอันนี้เป็นซอสทัฟเฟิลแล้วเธอลองกินอ่ะคำหนึ่งแบบว่าไม่ต้องมีทัฟเฟิลเลยนะแค่ซอสกับไข่อร่อยจริงเฮ้ยหอมมากอร่อยมากแฮมอ่ะชิ้นมันหนามากนะแต่ว่ามันไม่แข็งเลยอ่ะมันก็ยังมีความจุยซี่หอมกลิ่นสโมกอร่อยอ่ะทุกคนเราดูอันนี้ของเฟิร์นเป็นแพนเค้กที่กินแบบเป็นของคาวซึ่งอันนี้จะเป็นครั้งแรกที่ชีวิตที่เฟิร์นกินแพนเค้กเป็นฟิลของคาวนะคะเฟิร์นแบบรู้สึกว่าเฟิร์นอยากกระโดดลงไปในนั้นอะเพราะเฟิร์นรู้ว่าเฟิร์นจะดึงขึ้นมาอร่อยแกทุกคนอันนี้มันไม่ใช่เป็ดหรอมันเหมือนเป็ดอะแต่อันนี้ไส้กรอกที่น่ากินมากและดูซะก่อนโอ้ my god นุ่มฟูละมุนสุดๆอยากขอชิมไส้กรอกหน่อยดีกว่าไส้กรอกอร่อยมากไส้กรอกญี่ปุ่นมันอร่อยคือไส้กรอกมันแบบหนังกรอบเนื้อมันแบบฉ่ำเมื่อกี้คือกัดออกไปแล้วแบบจุยซี่ความแบบน้ำไส้กรอกคือแบบแรชเนื้อหนังมันกรอบๆอ่ะทุกคนแบบอร่อยมากอ่ะคือตอนแรกไม่เข้าใจพี่บอมเลยว่าทำไมพี่บอมต้องเลือกแบบมากินอาหารฝรั่งต
ตอนมาเที่ยวญี่ปุ่นเฟิร์นรู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยเรามาญี่ปุ่นอ่ะเราควรจะกินแค่อาหารญี่ปุ่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยฝรั่งที่ญี่ปุ่นไม่ใช่อาหารฝรั่งไม่ใช่อาหารฝรั่งเพราะว่ามันคืออาหารญี่ปุ่น ไม่หรอวะมันอร่อยอ่ะอย่างนี้เป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วก็มีได้เฉพาะที่ญี่ปุ่นเท่านั้นแล้วก็เป็นร้านที่กาแฟดังด้วยนะคะก็สั่งเป็นเซตก็ถือว่าประหยัดไปได้เยอะเหมือนกันก็แนะนำนะว่าเป็นร้านที่แบบควรมานะควรมาเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ประทับใจมากมาได้เลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ย่านนากะเมกุโรนะคะอันนี้เป็นแบบย่านโปรดเฟิร์นตั้งแต่รอบที่แล้วที่มากับนกแล้วคือย่านนี้มันเป็นย่านที่ชิลมากจริงๆแล้วอะตรงต้นไม้ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นแบบจุดที่เขามาดูซากุระกันแต่ว่าตอนนี้ยังไม่บานแต่เฟิร์นก็ชอบมาอยู่ดีเพราะว่าย่านนี้คือมันมีร้านกาแฟดีๆซ่อนตัวอยู่เยอะมากร้านขนมซ่อนตัวอยู่เยอะมากถ้ายังไม่ได้ดู EP ตะลุยกินของรอบที่แล้วนะคะที่เนี่ยก็จะพามากินร้านพุดดิ้งด้วยแล้วก็มีอะไรนะคาเฟ่หรือเปล่านะอีกสักอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบชิลมากก็เลยอยากกลับมาย่านนี้อีกนะแล้วก็เมื่อกี้ก็เปิดดู Google Map แล้วเจอร้านนึงมันเป็นฟิลแบบคาเฟ่แผ่นเสียงซึ่งมันน่าสนใจมากเดี๋ยวเราลองเดินไปดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเรียกว่าอะไรนะมงจามอนจาอะไรสักอย่างนะทุกคนมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันนี่ทุกคนเมนูนะคะก็จะมีตัว recommend most popular ประมาณนี้นะคะแล้วก็จริงๆมีอย่างอื่นด้วยแต่ว่าประเด็นคือเราเห็นตัวอื่นเรารู้สึกว่าจริงๆมันเยอะมากแต่เขาบังคับเราสั่งแบบคนละ1ถ้วยซึ่งมันเยอะมากมันจะเป็นแนวประมาณนี้นะคะเป็นแบบผัดผักแต่ว่าเราต้องรอให้มันร้อนก่อนนะสรุปว่ามันคือผัดผักเหรอ อันนี้เฟิร์นไม่เคยกินมาก่อนเลยอันนี้ก็จะมาลองกินครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่เราสั่งมาเพิ่มมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไข่ปลาป่ะนะไข่ปลาคอสแล้วก็พี่บอมก็เอามาผัดแบบนี้นะคะขมัวป่ะเนี่ยพอใส่ไข่ปลาแล้วแบบว่าค่อนข้างเค็มซึ่งเตือนพี่บอมแล้วนางไม่ฟังพี่บอมบอกขายผัดไอ้หอยทอดอ๋อส่วนทอดหรอหรืออะไรนะเป็นผัดหอยทอดเออเหมือนทำหอยทอดอะไรเงี้ยมันก็ไม่เหมือนขนาดนั้นหรอกทุกคนเนี่ยไปเชื่อพี่บอมผัดผักกับซอสเค็มๆอ่ะคือถ้าเกิดว่าใครชอบอะไรเค็มๆน่าจะชอบเมนูนี้เหมือนกันมันเหมือนอาหารเกาหลีนึกออกป่ะเวลาที่ไปกินพวกปลาหมึกผัดอะไรของเกาหลีอ่ะจูกุมิอย่างนี้หรอเออมันจะมีความแบบซอสแบบเข้มๆรสชาติแบบกิมจิอะไรอย่างเงี้ยเออก็ถามว่าอร่อยไหมคือด้วยความที่ไม่เคยกินเนาะอาจจะไม่ได้คอมแพร์กับ
ร้านอื่นๆได้แต่ว่าพี่บอมอะที่แบบเคยกินหลายรอบแล้วอะบอกว่าอย่างเงี้ยคืออร่อยซึ่งเราก็ไม่ได้เถียงนะคือมันก็อร่อยจริงมันแค่เค็มเลยแนะนำว่าถ้าเกิดจะมากินเนี่ยอาจจะต้องแบบกินกับเบียร์หรือว่ากินกับพวกเครื่องเคียงที่เป็นผักดองก็น่าจะช่วยให้แบบมันเค็มน้อยลงกว่านี้ แล้วก็อีกอย่างที่ต้องระวังก็คือมันร้อนนะคะไม่มีพี่บอมอะตักใส่จานให้แล้วก็เอามาโดนนิ้วเฟิร์นแล้วมันก็แบบสะดุ้งเลยอะมันก็อร่อยนะตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายแล้วแต่ว่าเหมือนจะเจอร้านอาหารที่แบบน่าสนใจมากๆแล้วคืออยู่ใกล้ที่พักมากๆเลยอ่ะคือทริปเนี้ยเฟิร์นมาโตเกียวแค่2วันใช่ป่ะเฟิร์นพักที่สถานีชินากาวะมันเป็นสถานีที่อาจจะไม่แมสส่วนใหญ่คนก็จะชอบพักในเมืองแบบชินจูกุฮาราจูกุชิบุย่ากันแต่ครั้งเนี้ยเฟิร์นมาพักที่ชินากาวะเพราะว่าเฟิร์นมาจากสนามบินฮาเนดะมันแบบต่อเดียวจากสนามบินประมาณแค่40นาทีเองเนาะ20นาทีเองเหรอก็ถึงแล้วคือง่ายมากแล้วที่พักเฟิร์นอะเฟิร์นนอนตรงข้ามกับสถานีเลยแบบข้ามถนนจากสถานีปุ๊บถึงที่พักเลยแล้วร้านเนี้ยก็อยู่แบบตรงข้ามสถานีเลยคือหน้าเลยแบบเดินข้ามถนนถึงเลยเหมือนกันอันนี้คือหอยแมงผู้อบชีสเอ๊ะเนยโอ๊ยพูดผิดหมดเลยหอยแมงผู้อบชีสเห็นดูเต็มๆว่าคือแบบหอยเชลอบเนยอะไรวะเนี่ยหอยเชลอบเนยใครบอกหอยแมงผู้อบชีสบ้าไปแล้วนี่โคตรน่ากินเลยอ่ะนี่หูหอมมากน่ากินมากโอ้น่ากินมากหอมมากคือจมูกตันมากลงเครื่องมาบอกว่าอากาศเย็นเงี้ยแต่แบบกลิ่นนี่คือมันลวงไปถึงสมองมากฮะกินถึงสมองเลยเหรอหอมมากดีน่ากินมากอยากกินของตัวเองแล้วอ่ะแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าต้องทำไงได้แล้วว้าวมาทุกคนลองกินดูครับน่ากินมากเกียวเนี่ยมากี่รอบก็ต้องตะลุยกินทุกรอบเนาะเพราะร้านเด็ดเยอะเหลือเกินรอบหน้าอยากให้เฟิร์นไปลองร้านไหนอีกก็ป้ายยามาในคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะแต่แอบสปอยก่อนเลยว่าทริปญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่จบแค่นี้เพราะวีคหน้าเฟิร์นจะพาทุกคนไปอีกเมืองนึงในญี่ปุ่นที่คนไทยอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักแต่บอกเลยว่าดีไม่แพ้โตเกียวเลยค่ะมีของกินอร่อยด้วยนะและถ้าอยากรู้ว่าที่ไหนก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแล้วไปเจอกันคลิปหน้านะคะ